ผมเป็นคนนครปฐมแล้วก็รอรออะไรเนาะเอาไปไหนล่ะลุงกดผิดไปเลยโอ้ยมือโอ้ยมือลุงไปเลยกดผิดมือไปแตะแป๊บเดียวหายเลยเอาไหมลุงเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าผมเป็นคนนครปฐมแล้วก็รอเรียนอยู่เรียนรู้ด้วยตัวเองโอเครอเรียนอยู่เรียนอะไรเนาะก็มันการเรียนรู้ตัวเองมันไม่ต้องอะไรเราตั้งโจทย์ตัวเองได้ครับเรามีโจทย์ตั้งโจทย์ให้กับตัวเองไม่ต้องให้ใครมาตั้งโจทย์ให้เราอ่ะจริงนะก็คือถามตัวเราอะคำว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักเราสามารถคิดสองด้านได้ไหมด้านที่หนึ่งก็คือสงสัยยังไงสงสัยคือตั้งโจทย์ยังไงให้กับตัวเองด้านที่สองทำไงวะน่าจะแก้โจทย์นี้ได้ไหมก็คือถามเองตอบเองนี่นะครับการรับรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองเห็นไหมครับตั้งโจทย์ตัวเองแล้วก็หาคำตอบด้วยตัวเองเห็นไหมหลักง่ายๆเหมือนกันนะเช่นง่ายๆใช่ง่ายตั้งโจทย์ตัวเองพรุ่งนี้จะกินอะไรเห็นไหมจะได้กินสิ่งนั้นคำตอบก็คืออ๋อมันต้องทำถึงจะได้กินเห็นไหม มีคำตอบใช่ไหมฮะอ๋อใช่หรือเปล่าใช่ไหมฮะทีนี้ทำนองเดียวกันนะฮะอาทิตย์หน้าจะทำอะไรคำตอบก็คือเราต้องมีเรี่ยวแรงต้องมีพละกำลังร่างกายจึงจะทำสิ่งนั้นได้เห็นไหมนี่คือคำตอบง่ายไหมล่ะง่ายนะผมว่ามันง่ายนะแคบไหมล่ะใช่ไหมกินอะไรทำอะไรต่อไปเดือนหนึ่งข้างหน้าจะอยู่ยังไงที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยพอไหมขยายไหมล่ะมันก็บอกได้อยู่ยังไงกินอะไรมันต้องทำเห็นไหมครับลองดูสิครับลองคิดในแนวนี้ลองดูสิครับใช่ไหมฮะใช่นะถ้าว่าคิดอย่างนี้ได้แล้วก็ไปตามบทบาทลีลาของเราเท่าที่จะเอื้อที่นี่ครับนั่นแหละก็คือคำว่าตั้งโจทย์ตัวเองให้ได้นะครับก็คือความต้องการนั้นเขากับเราอ๋อเห็นเขาทำได้ฉะนั้นได้ดีเก่งเยี่ยมของเราเฮ้ยเห็นช้างขี้อย่าเพิ่งขี้ตามช้างนะเพราะเราไม่ใช่ช้างแปลว่าเราไม่ใช่เขาใช่ไหมเดินตามช้างอ่ะ เดินตามช้างก็แปลว่าเอาตัวอย่างมาจากช้างประมาณนั้นใช่ไหมฮะเฉพาะยิ่งตัวอย่างของคนเกิดก่อนอย่างเงี้ยเขาทำอะไรไว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นนะเรียกว่าเดินตามช้างนะครับก็ทำนองนี้แหละครับในการที่จะง่ายขึ้นใช่ไหมถ้าคิดว่ามันจะทำให้เราดีขึ้นนะครับต้องมีแนวคิดนี้เป็นหลักหน่อยก็แล้วกันเนาะสำหรับลุงก็ขออนุญาตแนะตามนี้ก็แล้วกันคุณเรนะฮะวันนี้คุณเรส่งของมาให้นะกล่องมาเริ่มเทิมเลยนะในนั้นก็ดูเรียบร้อยแล้วมีฝากให้ต
ไตเติ้ลแมนบ้างนะฝากให้อะไรนะป้าแอดมินด้วยอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวมาให้ดูก็ได้นะมีอยู่สี่ชุดดูเรียบร้อยแล้วมีอยู่ชุดในกล่องคุณเรนะคุณเรนะรับได้เรียบร้อยแล้วล่ะ